มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นผู้ดูแลที่ราชพัสดุนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอุเทนถวายเนี่ยถูกการจำกัดนะครับจำกัดจากมาตราดังกล่าวนะครับก็คือถ้าอ่านให้เข้าใจนะครับมาตราที่16ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยกลายเป็นว่าอุเทนถวายจากเดิมทีที่เป็นที่ราชพัสดุเป็นสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณสมบัติของชาติกลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลนะครับมาตราต่อไปนะครับมาตราที่13นะครับข้อนี้มีความสำคัญมากนะครับมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กระทำการต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา7อำนาจและหน้าที่เช่นนี้เช่นว่านี้ให้รวมถึงซื้อขายจ้างรับจ้างสร้างจัดหาโอนรับโอนเช่าให้เช่าเช่าซื้อให้เช่าซื้อแลกเปลี่ยนและจำหน่ายหรือทำนิติกรรมใดๆตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินครอบครองมีทรัพย์สิทธิ์ต่างๆในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือมีสิทธิ์ในหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและจำหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้การจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยตามมาตราที่16ให้กระทำได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์จำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ครั้งนี้หลังจากพ.ร.บ.ดังกล่าวนะครับได้ประกาศออกใช้งานโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าทุกคนลองไปหาข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมองไม่เห็นเรื่องเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษามีการร่วมหุ้นนะครับการลงทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับจากบริษัทผู้ร่วมหุ้นมากมายซึ่งบริษัทผู้ร่วมหุ้นนั้นก็ขอให้ท่านนะครับทั้งหลายนะครับลองดูครับว่าเกี่ยวข้องอะไรกับผู้บริหารกับสำนักงานทรัพย์สินนะครับของจุฬานะครับบ้างก็เบื้องต้นเรามาเพื่อที่จะบอกว่าให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วที่นี้ก่อนที่จะได้มาเป็นพ.ร.บ. 2482ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินท่านให้ไว้ราชประสงค์เพื่อการศึกษา